วันนี้กราบขออภัยแฟนเพจหนูมาช้านะคะพอดีว่าลูกมีกิจกรรมที่ไปเรียนมานะคะก็คือลูกไปร้องเพลงมาค่ะนะคะพ่อแม่นะคะพี่น้องก็ไปเชียร์กันนะคะนะลูกไปร้องเพลงไปเชียร์มันเชียร์ไก่เชียร์มวยค่ะพี่จ๋าแม่มักพ่อมักนะคะคนสวยประจำบ้านเข้าไปโชว์ร้องเพลงนะครับเราอะไรนะเขาเรียกว่ากองเชียร์ประจำบ้านเราก็ต้องไปครับเป็นแค่ครอบครัวใช่ใช่ใช่สวัสดีจ้าเข้ามาขอคนละ1ไลค์1แชร์กราบขออภัยพี่ๆด้วยนะคะที่หนูไม่ได้เก็บคลิปทิ้งไว้นะคะนะคะขอบพระคุณมากๆที่ติดตามรับชมอาจารย์ชัดอาจารย์เค้ค่ะพี่ปิยะดาบอกดีใจจังได้มาทันไลค์อาจารย์แสดงว่าใช้ใหม่ทันไลค์นะมาช้ายังดีกว่าไม่มานะจ๊ะมาช้ายังดีกว่าไม่มากราบขอบพระคุณค่ะแล้วก็พอลูกสาวร้องเพลงวันนี้เขาทำผลงานดีก็พาไปทานข้าวคุณสำเริงบอกอาจารย์เค้ร้องเพลงให้ฟังหน่อยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเพลงนี้ขอบคุณค่ะจบแล้วค่ะขอจ้าของแท้หน่อยฮะอย่างเราต้องร้องนี้ตัวแฟนว่าจังใดตัวแฟนว่าจังใดจึงลอยมาได้ทุกวันนี่ของจริงนี่ของจริงของจริงนี่ยามเรานั่งข้างกันอายบอกคนทางบ้านจังใดนั่นน่ะมาดูหวยกันแม่นบ่นี่แล้วเชียร์หวยหรือเชียร์มวยหรือเอาอย่างน้อบางใจเนี่ยยังไงก็มาดูหวยกันแม่นบ่นะขยับเข้ามาสิพี่จ๋าขยับเข้ามาสิมาดูหวยกันดีกว่านะพรุ่งนี้จะได้หาเลขได้นะพี่จ๋านะคะพรุ่งนี้เผื่อไปเจอแม่ค้าลอตเตอรี่ปั่นจักรยานมากริ่ง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 นะคะอ๋ออยู่ค่ายไหนคะอาจารย์อยู่ค่ายเจ๊เขียวเหนียวซับครับอยู่ค่ายเจ๊เขียวเหนียวซับครับอย่าเรียกหนูเจ๊เขียวนะคะวันนี้หนูใส่ชุดสีเขียววันนี้หนูเปลี่ยนหนูเปลี่ยนเก้าอี้เบาะใหม่เป็นสีเขียวด้วยนะแฟนเพจวันนี้ทุกคนจะได้เห็นเจ๊เขียวเขียวทั้งคนเขียวทั้งเขียวทั้งคนเขียวทั้งโซฟาโซฟาเลยอาจารย์ชัดสั่งตัดโซฟาใหม่ให้อาจารย์เค้หลังจากที่บ่นมาหลายวันว่านั่งไม่ถนัดวันนี้อาจารย์ชัดจัดโซฟาใหม่สีเขียวเหนียวซับให้อาจารย์เค้เลยครับนะเดี๋ยวทุกคนจะได้เห็นแฟนเพจแยกไม่ออกเลยว่าอันไหนหน้าหนูหน้าก็เขียวชุดก็เขียวโซฟาก็เขียวคือเอาเขียวเดียวกันหนูถามอาจารย์ชัดอาจารย์ชัดจ๋ามันไม่ใช่เขียวเดียวกับชุดหนูบอกค่ะอาจารย์ชัดบอกหนูบอกว่าบ้าแมนมันสีเขียวปึ๊ดไปเลยพี่บัวจันบอกเอาไป3แชร์ครับพี่บัวจันขอให้ได้300นะครับ3ใบนะ3ใบ300นะเอาไป5แชร์ขอได้500ครับนั่นน่ะเราว่าพูดเป็นลอตเตอรี่ดีไหมคนห้าใบอะไรห้าก็ใบละร้อยนะมันคือมินเมดนี่หนูชอบมากเลยค่ะสีเขียวชอบมากสีเขียวอาจารย์เคก็ชอบคนเกิดวันอังคารสีเขียวเป็นสีที่หนุนดวงนะคะประจำวันเกิดในเรื่องของการงานการเงินโชคลาภนะคนเกิดวันอาทิตย์ค่ะสีขาวจะขาวโทนไหนก็ได้ขาวขาวควันบุหรี่ขาวครีมขาวอมเทานิดนึงนะลูกขาวอมเหลืองหน่อยๆนะคะพี่จ๋านะคะเอาเป็นว่าขาวอ่ะขาวโทนออกขาวหน่อยนะจะส่งเสริมเรื่องการงานการเงินโชคลาภนะชุดก็ได้กระเป๋าก็ดีนะคะพี่จ๋านะคะส่วนเกิดวันจันทร์สีชมพูจะส่งเสริมเรื่องของการงานการเงินโชคลาภค่ะคนเกิดวันอังคารสีเขียวส่งเสริมเรื่องการงานการเงินโชคลาภค่ะคนเกิดวันพุธค่ะสีส้มพุธกลางวันพุธกลางคืนสีกลางคือสีส้มสีม่วงแล้วก็สีเหลืองนะคะเป็นสีกลางนะคะแต่พุธกลางคืนเนี่ยสีดำนะคะนะจะส่งเสริมในเรื่องของการงานการเงินและโชคลาภคนเกิดวันพฤหัสค่ะสีเทาจะส่งเสริมในเรื่องของการงานการเงินและโชคลาภค่ะนะคะคนเกิดวันศุกร์ค่ะนะคะสีดำหรือสีน้ำเงินนะคะนะจะส่งเสริมในเรื่องของการงานการเงินและโชคลาภค่ะครับนะคนเกิดวันเสาร์สีแดงจะส่งเสริมในเรื่องของการงานการเงินและโชคลาภกระเป๋าก็ได้นะคะเสื้อผ้าก็ดีนะพี่จ๋าอันนี้เป็นศาสตร์ของมอญโบราณเดี๋ยวฉันแค่จะบอกพี่ๆอย่างนี้ค่ะหนูทำในการพระมา13ปีครูบาอาจารย์ของหนูนะคะพี่จ๋านะคะมีทั้งสายพระป่า
ายพระมอญนะคะสายพระที่เป็นพระสายปลุกเสกเนาะนะสายปลุกเสกหรือสายพุทธาภิเษกแล้วก็สายปฏิบัติหนูโชคดีที่ทำรายการพระมา13ปีจึงมีครูบาอาจารย์หลากหลายแขนงปกติแล้วเนี่ยส่วนใหญ่สมมุติว่าเรามักเรื่องใดเนี่ยเราจะไปเรามักเรื่องอะไรเราก็จะไปทางนั้นถูกไหมอาจารย์ใช่ครับนะสมมุติเรามักปฏิบัติเราชอบปฏิบัติเราก็จะมีครูบาอาจารย์แต่สายปฏิบัติแต่โชคดีที่งานของอาจารย์ชัดคืออาจารย์ชัดทำรายการผลิตรายการพระนะเมื่อสมัยย้อนไปโอ้โหนานแล้วค่ะตั้งแต่ตอนเรียนมหาลัยปี1เลยมั้งปี1ปี2เนาะอาจารย์เนาะจนทำมาร่วม13ปีอยู่ค่ะที่เราหยุดทำเพราะว่าเรามีน้องชัดชาการเดินทางเลยไม่สะดวกนะพี่จ๋านะฮะนะแต่ก็มีครูบาอาจารย์ได้มีโอกาสสนทนาธรรมกับพระสายปฏิบัติเยอะมากพระสายปลุกเสกหรือสายพุทธาภิเษกเยอะมากนะพระที่ดูดวงแม่นๆที่หลับตาแทบเห็นอย่างนี้เราก็ผ่านมาหมดแล้วที่รักหนูเนี่ยเชื่อเรื่องนึงนะหนูเชื่อว่าเครื่องรางของขลังพระศักดิ์สิทธิ์ยังมีจริงเพราะว่าหนูเคยเจอมากับตัวหนูนะคะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ได้บอกว่าทั้งหมดต้องเป็นสายขลังหนูในวัฏจักรของหนูเนี่ยหนูเจอมาทั้งสิ่งที่ดีและไม่ดีสิ่งที่ดีเนี่ยหนูเก็บมานะคะเพื่อให้นะคะตัวเองได้บูชาในการเคารพนะคะในการเคารพไม่ว่าจะเป็นในตัวบุคคลนะในตัวสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะในตัวสถานที่ศักดิ์สิทธิ์นะแต่ถ้าเกิดว่าถ้าพูดถึงในเรื่องของสิ่งที่ไม่ดีหนูถือว่าเป็นเรื่องธรรมดานะคะเป็นเรื่องธรรมดานะคะเพราะว่าไม่ว่าจะสายอาชีพอะไรก็ตามนะท้ายสุดแล้วเนี่ยนะข้าราชการเอกชนคนธรรมดานักศึกษานักเรียนนะทุกคนเกิดมาล้วนมีสิ่งแวดล้อมไม่เหมือนกันนิสัยไม่เหมือนกันมีทั้งคนดีและคนไม่ดีปะปนกันอยู่ในทุกสถานะและทุกอาชีพนะเราจงเลือกมองสิ่งที่ดีเท่านั้นนะคะนะเพราะว่าถ้าเกิดเราโลกสวยมากเกินไปเราอยู่ไม่ได้นะมันต้องยืดหยุ่นกับชีวิตน้อยนึงอ่ะพูดถึงนะคะนะพิมพ์ให้หนูหน่อยค่ะ16ระวังกระดกเป็น19จ้า16ระวังกระดกเป็น19จะพิมพ์ให้หนูหน่อยเด้อพ่อแม่พี่น้องเด้อนะเมื่องวดที่แล้วหนูตัดพลาดไปนิดนึงชุด3หาง3ตัวหนูให้9สอ9เดี๋ยวแป๊บนึงหนูดูย้อนดูก่อนนะคะหนูให้692ระวังกระดกเป็น992เมื่องวดที่แล้วนะหนูไม่ได้ตัดเป็น662ให้ไม่งั้นพี่จะได้โบสด้วย3ตัวแตกอ่ะนะตรงชุดของ3ตัวเด่นน่ะวันนี้นะหนูจะแก้มือสักน้อยนึงหนูจะไม่ลืมกระดกนะคะวันนี้พี่ฟังหนูอยู่นะคะพี่จ๋านะคะ16ระวังกระดกเป็น19จ้ะพ่อแม่พี่น้องนะคะนะใครเข้ามาขอคนละ1ไลค์1แชร์ตอนนี้ไลค์แชร์ดีมั้ยจ๋าตอนนี้ไลค์แชร์ดีมั้ยนะแฟนเพจตอนนี้ไลค์แชร์น่ารักมากจันตอนนี้แฟนเพจไลค์แชร์ดีใช่ไหมจ๊ะสวัสดีค่ะจ๊ะขาสวัสดีค่ะแฟนเพจขามิตรรักแฟนเพลงจ๋าวันนี้แฟนเพจอยากได้ของแจกเป็นอะไรหนูจะเริ่มต้นแจกให้แต่แรกเลยโอ้แจกก่อนเลยเหรอแจกก่อนเลยเดี๋ยวหนูจะพูดเรื่องสูตร3ตัวหนูคำนวณมาเรียบร้อยแล้วนะคะหนูคำนวณมาเรียบร้อยแล้วชุด2ตัวนะคะหนูก็คำนวณให้พี่ๆตัดหางให้เรียบร้อยแล้วสุดยอดเลยค่ะกราบขอบพระคุณค่ะหนูตัดพลาดมา2งวดค่ะพี่จ๋าเดี๋ยวพลาดคือเจอแฟนเพจหนูลืมเลขกระดกเจอแฟนเพจปุ๊บจะแจกปั๊บเลยเหรอใช่เมื่องวดก่อนนี้ก็เหมือนกันแฟนเพจหนูตัดพลาดแต่ว่าเข้า703อยู่จ้ะเข้า703เนาะจ๊ะเนาะเข้า703แต่หนูตัดพลาด703ไปออก3ตัวท้ายลอตเตอรี่นะคะแล้วก็อีกงวดหนึ่งงวดถัดมานะงวด1มีนาเข้า703ไปออก3ตัวท้ายลอตเตอรี่ใครซื้อ3ตัวท้ายลอตเตอรี่ไว้นะฮะเลขหลักหน่วยหลัก10หลัก100รางวัลใหญ่ก็จะได้อยู่ยายได้ 4,000 เด้อพ่อแม่พี่น้องเด้อนะฮะได้ไปละ 4,000 นะจ๊ะพี่จ๋าแฟนเพจก็ถูกหลายเติบอยู่นะช่วง1มีนานะคะพอ16มีนาเนี่ยหนูให้ไว้คือเดี๋ยวหนูดูให้แฟนเพจก่อนด้วยนี่
16มีนาหนูตัด3หางให้พี่ๆเป็นขอโทษค่ะ16มีนาพี่ๆได้703ใช่ไหมถูกไหมเดี๋ยวหนูดูก่อนนะใช่ป่ะอาจารย์ใช่ใช่ไหมหนูตัดพลาดอ่ะหนูตัดข้ามระวังกระดกไปอ่ะอย่างงวดที่ผ่านมาก็เหมือนกันค่ะงวดที่ผ่านมาเนี่ยหวยออก626หนูให้พี่ๆไว้คือ692วงเล็บให้ด้วยนะระวังกระดกเป็น992แต่ไม่กระดกเป็น662พ่อแม่พี่น้องกราบขออภัยจริงๆนะคะวันนี้จะใช้สติในการกระดกให้เรียบร้อยหมายถึงว่าไม่รีบไม่ร้อนนะคะนะไม่รีบไม่ร้อนเดี๋ยวรีบร้อนแล้วเดี๋ยวแฟนเพจจะพลาดโอกาสไปนะคะวันนี้เสียงดีไหมจ๊ะนะแฟนเพจเขาบอกอยากได้อะไรเป็นของพิเศษของแจกวันนี้แฟนเพจอยากได้อะไรเป็นของแจกวันนี้จ๊ะของพิเศษที่แจกวันนี้มีอยากได้อะไรเป็นพิเศษไหมจ๊ะเขาบอกหนูแจกพระทีไรแล้วก็เราจะถูกหวยด้วยกันนะฮะอ้าว3เด่นค่ะหนึ่งแปดสี่ค่ะหนึ่งแปดสี่หนึ่งแปดสี่ค่ะหนึ่งแปดสี่ค่ะสามเด่นนะเลขแรกนะคะเลขลุ้นหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยรางวัลใหญ่นะแฟนเพจนะคะหนูจะไปช้าๆใจเย็นๆเดี๋ยวหนูลืมกระดกนะคะนะต่อไปจ้ะสามสองเก้าระวังกระดกเป็นสามสองหกค่ะอาจารย์ชัดลืมอย่าลืมใส่กระดกขนุนนะคะเดี๋ยวแฟนเพจจะบอกว่าอาจารย์หนูลืมซื้ออาจารย์ไม่ได้กระดกให้นะคะนะงวดที่แล้วหนูก็ลืมกระดกอย่างนี้แหละค่ะกระดกแต่992ไม่ได้กระดกเป็น662ให้เป็นความผิดของหนูจริงๆเลยอันนี้ยอมรับเลยเป็นความสับเพ่ากับขออภัยด้วยนะคะงวดที่แล้วนะคะนะสำหรับ3ตัวมันเป็นความเสียดายไงมาได้แล้วได้แล้วได้แล้วเด่นงวดนี้คือ7และ8นะเป็นเลขเดินเร็วเดินไม่ทันวิ่งตามเพื่อนๆนะพี่จ๋านะถ้าเกิดใครมาช้าเดินไม่ได้แล้ววิ่งค่ะวิ่งตามเพื่อนๆนะอุ้ยบอกหวยก็ต้องใบเนาะพูดตรงกับได้นะอาจารย์เคถูกลอตเตอรี่อยากจะโชว์แฟนเพจมากอ่านข่าวพี่มนสิทธิ์คำสร้อยเมื่อสมัยก่อนนะคะพี่มนสิทธิ์แกถูกหวยใช่ไหมแกก็โชว์มันก็เลยผิดกฎของ Facebook ด้วยใช่ป่ะอาจารย์ใช่ป่ะใช่ใช่เพราะว่าเหมือนประมาณแบบมันมี QR code แล้วก็เหมือนแบบประมาณแบบที่เราโชว์เนี่ยเราชวนแฟนเพจเล่นพนันแต่ว่าหวยเนี่ยลอตเตอรี่มันมีวางขายทั่วไปเด้อพ่อแม่พี่น้องถูกก็ต้องปิดโอ๊ยตรงไหนบาร์โค้ดอยู่ตรงไหนแฟนเพจเห็นไม่ได้เห็นตัวเลขป่ะต้องปิดบาร์โค้ดต้องปิดไอตัว QR code อะไรอย่างเงี้ยโอ๊ยตอนซื้อเนี่ยก็บ้าเปิดเผยเด้อพ่อแม่พี่น้องเดินลงวัดมาก็ซื้อเลยซื้อเลยนะ ตอนถูกนะคะจะกลางสมัยก่อนอาจารย์เคก็ไม่รู้นะกลางเป็นพัดเลยถูกทิ้งหลายร้อยใบนะ200ใบ300ใบ100กว่าใบ60กว่าใบ50กว่าใบ30กว่าใบแต่ก่อนนี่กลางเป็นพัดเลยสมัยก่อนลงหน้าเพจเอ๊ะหลังๆเริ่มปิดกั้นการมองเห็นอย่างหนักอ้อมันเป็นข้อห้ามเดี๋ยวนี้เวลาไลฟ์สดก็ต้องโชว์มาหน่อยนึงนะคะโชว์เหมือนแอบเขาถูกอะนะก็ไม่เข้าใจเหมือนกันงวดที่แล้วนี่ก็ถูกหลายสิบใบอยู่เหมือนกันนะพ่อแม่พี่น้องเพราะว่าไปที่คำชะโนดมาเป็นเลขที่อยู่ในขันน้ำมนต์อาจารย์เคซื้อมาเนาะ7887นะฮะนะแต่ซื้อทั้ง78และ87ด้วยนะแล้วก็ซื้อเลขอื่นด้วยนะพี่จ๋านะฮะอุ้ยถูกอาจารย์ชัดบอกอย่าโชว์บ่อยโชว์สักครั้งเดียวนะฮะอนุญาตให้โชว์ครั้งเดียวเดี๋ยวเราเก็บคลิปทิ้งไว้ไม่ได้ไม่งั้นนะคลิปนั้นจะถูกรายงานไปแล้วเราไม่รู้มันก็ถูกปิดกั้นไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยแฟนเพจท่านไหนถูกนะคะอันนี้บอกไว้เป็นความรู้เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นทั้งในเฟซหรือเพจนะโชว์เนี่ยต้องไม่มี QR code นะเลขเนี่ยต้องไม่มี QR code ให้เห็น QR code บาร์โค้ดอย่างเงี้ยไม่ได้เลยนะทำมันเบอร์ๆไว้ก็ได้นะหวยกับหวยของเราเนอะพ่อแม่พี่น้องถูกแต่ไม่ได้แต่เราอยู่ที่ไหนเราก็ควรรักษากฎของชุมชนเนาะนะแต่อาจารย์เคสมัยก่อนไม่รู้ไปไล่ลบอยู่หลายลบรูปอยู่เหมือนกันพ่อแม่พี่น้อง
แล้วก็เหมือนตอนที่ให้เลขหวยสมัยก่อนเนี่ยหนูเป็นคนให้แล้วหนูเขียนกระดาษกับดินสอพะโล่เนี่ยหนูเขียนเนี่ยดินสอพะโล่เนี่ยจะมีประจำกายเลยเขียนแล้วก็กัดละให้เลยแล้วก็ชูเลยในสมุดเดี๋ยวนี้หนูทำมันงั้นไม่ได้เลยนะหนูชูปุ๊บคลิปวิดีโอที่นั้นไลค์เนี่ยนั่งคุยกันอยู่ดีๆเนี่ยคลิปปิวกลางอากาศเลยนะหนูต้องเลิกทำต้องมากลายเป็นกันน้ำเข้าดีมากเลยค่ะรุ่นนี้นะคะเฉพาะค่าเลี่ยมกรอบอย่างเดียวค่าเลี่ยมกรอบกันน้ำอย่างเดียวเฉพาะค่าเลี่ยมกรอบไม่รวมงานฝีมืออื่นนะค่าเลี่ยมกรอบอย่างเดียว70 บาทนะคะแต่หนูขายในราคาที่พี่ๆจับต้องได้นะยังไม่รวมค่าลงยาไม่รวมค่ารอไม่รวมค่าอย่างอื่นนะฮะยังไม่รวมค่าประกอบอย่างอื่นเนี่ยเฉพาะค่าเลี่ยมกันน้ำข้างในอย่างเดียวเนี่ย70 บาทแล้วเพราะว่าถ้าเกิดเลี่ยมไม่ดีน้ำมันซึมออกค่ะนะฮะแล้วก็ถ้าลงยาไม่ดีก็น้ำจากสีเหลืองก็จะเปลี่ยนเป็นสีเขียวเพราะองค์พญานาคสีตกค่ะนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยรุ่นนี้ถือว่าเป็นการคนทำปลอมได้น้อยมากที่สุดในบรรดาทั้งหมดเครื่องรางที่หนูมีเลยค่ะนะฮะรหัสพอพานบอใบไม้279พอพานบอใบไม้279ซื้อนะฮะบูชารุ่นเจ้าปู่ศรีสุโธรุ่นนี้นะหนูทำพิธีที่คำชะโนดให้ด้วยนะแจกฟรีเพิ่มให้เพราะว่าเบี้ยแก้ตัวละ199ใช่ไหมหนูแจกให้ค่ะเพิ่มให้นะหนูเพิ่มให้นะฮะพี่จ๋าแล้วก็พรุ่งนี้เดี๋ยวหนูโอนเงินทำบุญก็เป็นส่วนหนึ่งในการ CF สินค้าไม่ว่ารหัสไหนก็ตามนะพี่ๆจะได้ร่วมบุญกันทั้งนั้นเลยนะคะโอนมากก็มีส่วนตัดเปอร์เซ็นต์ออกมามากนะฮะแต่ว่าทุกคนจะมีโอกาสหมดหรือว่าบางคนบอกอาจารย์หนูไม่ได้ปัจจัยไม่ได้เยอะช่วงนี้ร่วมอนุโมทนาสาธุบุญค่ะบุญกิริยาวัตถุ10ข้อนึงบอกว่าแค่ร่วมอนุโมทนาสาธุบุญก็นะฮะถือว่าได้บุญร่วมกันแล้วนะคะเป็นรุ่นที่ปังที่สุดเนี่ย1 2 2รุ่นนี้ก็ปังที่สุดในเพจแล้วแล้วก็สาริกาเป็นอีก1รุ่นที่ปังที่สุดในเพจถ้า3เครื่องรางจะมีพญานาคเบี้ยแก้แล้วก็สาริกาที่ปังที่สุดนะติด1ใน3ของเพจนะฮะนะนะเพราะว่าโอ้โหตอนนั้น972เนี่ย3ตัวไม่กลับเลยนะแตกเถิดเทิงเลยค่ะพี่จ๋านะหนูเน้นให้นะคะเลขแรก329ระวังกระดกไป326ค่ะปังจริงค่ะเบี้ยแก้มนี้60ตัวโอ้โหพี่พรน้ำทิพย์อนุโมทนาสาธุบุญค่ะนะแสดงว่าถูกหวยบ่อยมากสาริกาสุดยอดเลยค่ะใช่ไหมกราบขอบพระคุณมากค่ะพี่จ๋าอาจารย์สาริการุ่นหนึ่งหนูมีไหมสาริการุ่นแรกในชีวิตหนูคือรุ่นหนูรู้สึกว่าจะเป็นรุ่นมหารวยใช่ไหมฮะอาจารย์ใช่ไหมสาริการุ่นแรกเดี๋ยวหนูดูให้นะแต่ว่ามีจำนวนจำกัดนะแฟนเพจนะนะอยากบูชาใช่ไหมสาริการุ่นแรกพญาสาริกาลิ้นทองปากแดงรุ่นมหารวยรุ่นแรก999ไม่ได้ปล่อยนะหนูรู้สึกว่าหนูจะปล่อยค้างไว้ที่199บาทเองนะอย่างที่บอกค่ะสมัยก่อนคิดแค่ทุนกับกำไรเดี๋ยวนี้คิดว่าแบ่งปันกันเดี๋ยวเขาก็อุดหนุนเราอย่างอื่นเองเดี๋ยวเขาไปมีโชคมีลาภมาเขาถูกหวยรวยเบอร์เขาการงานดีการเงินดีนะฮะเขาอยากร่วมบุญกับเราเดี๋ยวเขาก็ทำบุญอย่างอื่นหรือว่าแต่ไม่มีการได้อะไรนะโดยการซีเอสสินค้าอย่างอื่นแทนรหัสอื่นแทนจะเป็นอาหารการกินอะไรอย่างเงี้ยแทนหนูคิดแบบนี้นะส่วนตัวต่อไปเลขตัวที่สองค่ะหนึ่งแปดสี่184ค่ะตัวที่2ค่ะบางคนเป็น10ตัวแล้วนะคะถามว่ามีคนถามอีกอาจารย์ของอาจารย์ปลุกเสกจริงไหมคะปลุกเสกหมดไหมคะถ้าพิธีใหญ่ๆอย่างคำชะโนดหรือว่าในรอบปีพี่ๆจะเห็นอยู่แล้วเนาะหนูทำพิธีที่บ้านถ้าพิธีย่อยๆก็คืออย่างที่อย่างเมื่อคืนเนี้ยคือพิธีย่อยๆอาจารย์ชัดก็จะทำพี่ๆเคยเห็นโต๊ะเคยเห็นห้องพระหนูอยู่แล้วเนาะพี่ๆเคยเห็นห้องพระหนูอยู่แล้วเนาะพี่จ๋าเนาะหนูอยากจะบอกพี่ๆจ้ะห้องพระเนี่ยหนูทำไว้เนี่ยใหญ่โตเนี่ยเอาไว้ทำพิธีด้วยหรือว่าบางครั้งหนูเขียนยันหนูก็ไปเขียนในนั้นร้อยหินก็บางครั้งก็ไปร้อยในนั้นถ้าร้อยหิน2ปี1ครั้งเนี่ยจะไปร้อยในนั้นด้วยซ้ำไปนะไปนั่งร้อยในนั้นนะไปนั่งทำพิธีในนั้นและอาจารย์ชัดจบ
นะคะสมาคมโหรเอกพิธีกรรมไทยโบราณหรือที่พี่ๆเรียกกันว่าพราหมณ์เจ้าพิธีนั่นเองนะนะอ่ะต่อไปจะพี่จ๋าอาจารย์โกโก้ยังพอเหลือให้แฟนเพจไหมหรือหมดไปแล้วตั้งแต่เมื่อคืนนะฮะต่อไปค่ะตัวที่3ค่ะ925ระวังกระดกเป็น625ค่ะนะ925ระวังกระดกเป็น625นะคะวันนี้อันนี้ทำพิธีแล้วเนาะเวน925ใช่ไหมใช่จ้ะพูดถึงแหวนมาแหวนพญาเต่าเรือนค่ะใต้ท้องแหวนปรับฟรีไซส์ได้ใต้ท้องแหวนปรับฟรีไซส์ได้ใส่นิ้วชี้นิ้วนางนิ้วอะไรได้หมดเลยนะคะแฟนเพจนะแต่ต้องค่อยๆปรับนะนะเหลือตัวใช่ไหมครับใช่ใช่ใช่นะอันนี้ปรับฟรีไซส์อาจารย์เนาะใช่ไหมวันนี้นะคะอาจารย์ของหนูดึงยากอะปรับใต้ท้องแหวนได้จริงๆใช่ไหมนะฮะแต่ใส่นิ้วนางและนิ้วก้อยได้ใส่นิ้วนางและนิ้วก้อยไ